าจะเป็นสาริกาเงินอันนี้จะเป็นสาริกาทองนะคะเงินกับทองนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะเปิดโลกต้นไม้คลิปที่แล้วนะคะอรัญญาก็พาคุณผู้ชมนะคะไปชมต้นมะม่วงนะคะขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า100ปีกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปดังกล่าวได้ค่ะส่วนในคลิปนี้นะคะอรัญญาก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับต้นไม้มงคลนะคะที่ช่วยเสริมในเรื่องของค้าขายนั่นก็คือต้นสาลิกาลิ้นทองนั่นเองค่ะลักษณะของต้นสาลิกาลิ้นทองและความเป็นมงคลนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะบางคนนะคะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าต้นนี้นะคะเขามีหลายชื่อมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหัวใจเศรษฐีนะคะหรือไม่บางคนก็จะเรียกว่าต้นสาลิกาเงินนะคะอันนี้เขาจะเป็นสาลิกาเงินอันนี้จะเป็นสาลิกาทองนะคะเงินกับทองนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นใบด่างนะคะชื่อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะเขาก็จะตั้งกันมีหลายชื่อมากๆเลยนะคะใบด่างรูปหัวใจก็มีนะคะอันนี้นะคะต้นแบบนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยค่ะเขาก็เรียกกันนะคะว่าเป็นแบบต้นสาลิกาเงินอะไรแบบนี้นะคะแต่อันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะก็คือสาลิกาลิ้นทองค่ะนะคะใบก็จะไม่เป็นด่างแบบนี้นะคะคนละอย่างกันนะคะต้นสาลิกาลิ้นทองนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลนะคะในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าตามประเพณีของไทยใครนะคะที่มีวัตถุมงคลอย่างสาลิกาลิ้นทองจะมีพุทธคุณนะคะทางด้านเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภค่ะเหมาะกับบ้านเรือนร้านค้าที่ปลูกเสริมความเป็นสิริมงคลเหมาะกับบ้านเรือนนะคะที่ทำการค้าการลงทุนเพราะมีความเชื่อกันว่าจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไรช่วยการเจรจาและการลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถต่อรองผลประโยชน์จนเป็นที่น่าพอใจช่วยทำให้การลงทุนมีดอกผลเพิ่มพูนค่ะโดยต้นสาลิกาลิ้นทองนั้นนะคะจะเป็นไม้ต้นกึ่งผลัดใบโดยมีความสูงนะคะไม่เกิน7เมตรลำต้นนะคะจะมีเปลือกต้นเป็นสีเทาทุกส่วนนั้นจะมีน้ำยางสีขาวโดยลักษณะของใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปไข่กลับหรือรูปช้อนปลายใบมนคนใบสอบแผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนังใบสั้นกลมเขียวเป็นมันด้านบนของใบนั้นนะคะจะเห็นเส้นใบนูนขึ้นก้านใบจะมีสีแดงเรื่อใต้ท้องใบนั้นนะคะจะมีสีเหลืองเข้มเหมือนสีทองค่ะผลนั้นนะคะจะเป็นทรงกลมผลอ่อนนะคะจะมีสีเขียวอมเหลืองเมื่อแก่นะคะจะเป็นสีแดงต้นสาลิกาลิ้นทองนั้นนะคะจะชอบดินทุกประเภทชอบน้ำนะคะในปริมาณปานกลางทนแรงได้ดีค่ะชอบแสงแดดแบบเต็มวันและจะขยายพันธุ์นะคะโดยการปักชำกิ่งหรือตอนกิ่งเลี้ยงง่ายนะคะเหมาะที่จะเป็นไม้กระถางหากใครมีปลูกไว้นะคะตามความเชื่อเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้มีเสน่ห์ทางด้านวาจาและทำมาค้าขึ้นเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญต่างๆเพราะเป็นชื่อมงคลสำหรับไม้เนื้ออ่อนนั้นนะคะนิยมนำไปแกะสลักเป็นรูปนกสาลิกาไว้บูชากันค่ะ
็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับต้นไม้มงคลต้นสาลิกาลิ้นทองถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกที่บ้านกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันค่ะคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ